เฮ้กลับมาแล้วกับอีกหนึ่งวิดีโอทุกคนวันนี้จะมาพูดถึง DJI Mic ซึ่งเป็นไมโครโฟนที่ใช้ง่ายมากๆเลยฟังเหมือนโฆษณาแต่ไม่ใช่นะอันนี้ซื้อมาใช้เองคือเราอะได้ใช้ไมค์ไร้สายมาแต่ว่าไอ้ยี่ห้อต่างๆที่เราใช้ที่เคยใช้มาก่อน DJI Mic อันเนี้ยมันแบบยุ่งยากอะมันต้องต่อนู่นต่อนี่เปลี่ยนอะไรทีก็ต้องต่อแอปเซตติ้งนู่นนี่เปิดทั้งแอปในคอมหรือต้องไปเสียบมือถืออะไรเงี้ยทำเป็นสาเหตุที่เราไม่ได้ใช้Wireless mic เท่าไหร่นอกจากตอนจะเป็นจริงๆเช่นไปถ่ายสัมภาษณ์คนแต่ว่าเราไม่ enjoy กับ process การใช้งานของมันเลยต้องมาให้คนที่สัมภาษณ์เนี่ยลองพูดฟังเสียงดูว่าไอ้คนนี้จะพูดดังพูดค่อยแล้วค่อยมาปรับเสียงปรับเสียบในคอมนู่นนี่ลำบากมันไม่ค่อยเหมาะกับ workflow ของเราที่แบบลุยๆเท่าไหร่สมมติถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยก็ลำบากเพราะเวลาบล็อกจะมีใครสักกี่คนที่จะแบบหยุดทำอะไรต่างๆแล้วมาเซตค่านู่นนี่จนกระทั่งเราได้มาเจอไมค์อันนี้เมื่อประมาณ9เดือนก่อนตกใจมากกับความกระทัดรัดและความใช้ง่ายของมันแบบว่าความรู้สึกกับ plug and play อะไรอะไม่ต้องเซตอะไรมากและที่น่าสนใจก็คือไมค์เนี้ยมากับ charging case ด้วยเหมือนแบบ AirPods ที่แบบหูฟังเลย charging case อันเนี้ยเหมาะมากที่จะเก็บให้ทุกอย่างไม่หายแล้วก็หยิบอะไรต่างๆชาร์จได้สบายมากมีไฟบอกด้วยว่าแบตเหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือเต็มอยู่ DJI Mic เนี่ยชุดหนึ่งก็จะมีไมโครโฟนมา2ตัว Transmitter Receiver ตัวไมค์เองก็เป็น Transmitter ด้วยเลยนะไม่ต้องไปเสียบอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มี Receiver มาจะเอาไว้ติดกับกล้องหรือว่า Audio Recorder ต่างๆก็ได้มีอุปกรณ์ให้ติดกับ Hot Shoe Cold Shoe มาแล้วก็สาย USB-C และ Lightning ให้มันคู่เลยทั้งหมดนี้อยู่ในเคสเก็บง่ายกระทัดรัดมากนอกจากนั้นก็ยังมี Dead Cat และสาย Audio Jack 3.5 มิลให้ด้วยแล้วก็ถุงเอาไว้ใส่ทั้งหมดนี้จะได้ไม่หายลืมบอกไว้ว่าอีกอย่างที่มีก็คือตรงตัวไมค์เนี่ยมีแม่เหล็กให้มาด้วยสำหรับใครอยากจะแปะไว้ในเสื้อโดยที่ไม่อยากหนีบนี่ใส่ไว้ในเสื้ออันหนึ่งข้างนอกไมโครโฟนอย่างนี้อยู่เลยหรือว่าสำหรับใครที่ไม่ใช้แม่เหล็กก็หนีบได้อันนี้เป็นคลิปอยู่อันนี้คือตัว receiver นะก็จะบอก audio levelหรือ status ต่างๆซึ่งเป็น touch screen ด้วยเห็นไหมซึ่งเราก็ลากขึ้นลงปรับนู่นนี่ได้แล้วก็มีรูหูฟังรูไมโครโฟนตั้งก็มีปุ่มเปิดปิดซึ่งเราแทบไม่ต้องกดเลยเพราะว่าเวลาที่เราหยิบออกมาจากกล่องมันก็เปิดเองอัตโนมัติอยู่แล้วก็ด้านนี้เอาไว้สำหรับเสียบ Lightning เพื่อจะติดเข้ากับมือถือหรืออะไรต่างๆโดยตรงเลยเราจะปรับต่างๆก็ลากจากบนลงล่างก็ปรับได้เลยว่าจะอัดแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้ล่างขึ้นบนก็ปรับอีกอย่างนึงสะดวกมากเลยมันไม่ต้องไปต่อคอมหรือต่อมือถือเลยทุกอย่างควบคุมได้ผ่านอันนี้แล้วเวลาเราจะติดไว้บนกล้องเพื่อที่จะได้ติดใกล้ๆกับรูหูฟังหรือรูไมโครโฟนของกล้องเนี่ยก็จะมีอันนี้มาให้เป็นที่เอาไว้เสียบชื่อใส่ไว้ด้วยกันได้จากอันนี้ก็จะเป็นแบนๆเสียบเข้าโคชูหรือฮอตชูได้ถ้าสมมติเราปัดล่างขึ้นบนของด้านซ้ายแล้วก็จะควบคุมของไมค์ตัวซ้ายของเราไมค์เบอร์1ถ้าเราปัดจากล่างขึ้นบนของด้านขวาก็เป็นควบคุมไมค์ตัว2ของเราก็คือไมค์ขวาที่เราบอกว่าปรับได้หลายอย่างอะคือปรับได้เลยว่าจะอัดแบบไหนบ้างอันนี้คือให้มี safety track อยู่ก็คือเป็น audio track ที่เสียงต่ำกว่าอีก track นึง6 decibel อันนี้ปรับเกณฑ์ปรับนู่นนี่เลือก output หูฟังว่าจะให้เป็นแบบไหนอะไรต่างๆทำได้ในนี้เลยชอบมากเหมือนโฆษณาแต่ไม่ใช่อันนี้ซื้อมาใช้เองเดี๋ยวจะลองพูดใส่ไมค์นี้ให้ดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเอ้าเข้ามานั่งฟังเร็วฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมนี่คือพูดใส่ไมค์อยู่นะอันนี้ไมค์ DJI Wireless Mic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาที่ช็อตกันไมค์ของเราที่อยู่ห่างไปประมาณ1ช่วงแขนฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอันนี้คือไมค์ Rode Video Mic Go 2ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บอกให้ว่าจุดขายของ DJI Mic หรือว่าอย่างน้อยก็คือสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ DJI Mic คืออะไรบ้างวิดีโอนี้แทบไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ได้เขียนบทอะไรมาคืออย่างแรกก็คือความใช้ง่ายของมันอย่างที่เราบอกไว้มันใช้แบบ stand alone เลยเปิดขึ้นมาเสียบปุ๊บติดปรับพูดอัดเสียงใช้ได้ปรับ setting ได้ตัวมันเลยแล้วก็การมีเคสพกง่ายไม่หายไม่ลืมของอะไรสักอย่างต่อมาก็คือความ reliable ของมันหรือว่าความการพลาดอะการพลาดยังไงก็คือเวลาหยิบเปิดฝาหยิบมาปุ๊บเนี่ยตัวไมค์มันจะอัด internal recording ไว้เลยเห็นไหมปุ่มสีแดงคืออัดเสียงไว้แล้วในตัวนี้ซึ่งมันมีพื้นที่ความจุอยู่ก็อัดได้ยาวเหมือนกันฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิด
subject ของเราติดไมค์แล้วเดินไปไกลๆห่าง receiver มากๆเนี่ยเสียงจะหายไหมหรือว่ามีสัญญาณรบกวนไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันก็ทำงานไปเหมือนกับว่าไมโครโฟนอัดเข้าตัวแค่นั้นเลยถ้าเกิดเสียงหายเมื่อไหร่ปุ๊บไม่เข้ากล้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะเอาไฟล์เสียงอะลงคอมได้ก็เอาลงโปรแกรมตัดต่อมาใส่กับวิดีโอที่หลังได้เหมาะสำหรับคนขี้ลืมมากแต่ว่าตั้งแต่เราใช้มา9เดือนกว่ามันยังไม่มีสักครั้งเลยที่จะแบบเสียงขาดเพราะสัญญาณรบกวนหรือว่าไกลเกิน range หรือระยะทางที่ DJI ได้เคลมไว้ก็คือเท่านี้ต่อมาก็คือ sound quality ซึ่งเราว่าเนี่ยเป็นตัวมันเองอยู่แล้วอะใช้สำหรับสัมภาษณ์หรือ vlog แค่นี้ก็ได้สบายๆเลยไม่ต้องติด lav mic เพิ่มเออนี่แล้วก็ switch ของเราอันนี้ไดโอโอ้ limited edition เนี่ยโปรแกรมสกาเลต violet เห็นมั้ยสกาเลต violet นี่คือซื้อเครื่องใหม่เลยใช่รุ่น OLED ซึ่งจอมันอัปเกรดมากๆอ่ะอ๋อนี่คือรุ่น OLED ที่มึงซื้อมาโอเคคนสัมภาษณ์ที่อยากจะซ่อนไมค์ก็จะติด lav mic ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็รันสายไปตามเสื้อคนแต่ว่าเท่าที่เราไปถ่ายสัมภาษณ์คนมาไม่มีใครสักคนเลยชอบแบบรันสายไฟไว้ในเสื้อพอเราทำแค่นี้กับคนที่จะรอสัมภาษณ์ปุ๊บเขาบอกโอ้ง่ายจังแค่นี้เองเหรอเล็กดีสะดวกดีเขาไม่สนว่ามีไมค์อยู่ในจอไมค์เท่าไหร่อ่ะแต่โอเคก็สำหรับคนที่ไม่อยากให้ไมค์อยู่ในจอเลยเนี่ยก็จะมีอีก use case หนึ่งก็คือเอาไมค์บูมใส่บูมโพลแล้วก็ต่อกับอันนี้แล้วก็ไปถือได้out of frame อยู่นอก frame ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือไม่เห็นไมค์ในจอแน่ๆแล้วก็มันก็เป็นอีก use case หนึ่งที่ทำให้ DJI ไมค์นี้ใช้สะดวกด้วยมันใช้ได้หลายสถานการณ์และยืดหยุ่นมากพูดถึงความยืดหยุ่นของมันอีกจุดเด่นหนึ่งของมันก็คือมันอัด safety track ไว้ได้ซึ่งก็คือสมมติเราไปสัมภาษณ์อยู่คน2คนแล้วมีการแบบปกติเสียงเท่านี้นะแล้วทั้งคู่เขาหัวเราะแบบยังดังมากปุ้มเสียงพีคขึ้นมาเลยถึงจุดที่ทำให้เสียงมัน distorted ได้อะเสียงแตกการที่เรามี safety track ไว้ก็คือเป็นอีก track หนึ่งของเสียงที่ลบ6 decibel ไว้ต่ำกว่าอีก track หนึ่งถึง6 decibel นะถ้าเขาหัวเราะปุ๊บแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่สำรองไว้ว่าอ๋อจุดนี้เสียงดังนี่หว่าปิด track หลักเปิด safety track เอามาใช้ในการตัดวิดีโอคราวนี้เสียงเราก็จะแบบไม่แตกละอุ่นใจขึ้นเยอะเลยว่าบางครั้งไม่รู้ว่าแบบคนสัมภาษณ์แต่ก็ไม่รู้ไงว่ามันไม่ควรพูดเสียงดังนู่นนี่มากเกินไปนะนอกจากจะอัด 32 bit float ซึ่งอันนี้ไม่มีนอกจากจะอัดเป็น safety track เนี่ยก็ต้องอัดเป็นไมค์หนึ่ง track หนึ่งได้ด้วยเช่นไมค์ซ้ายอัดเสียงคนนี้คนเดียวไมค์ขวาอัดเสียงคนนี้คนเดียวอีกหมดหนึ่งก็คือรวมกันหมดเลยเป็น mono track จุดเด่นอีกอย่างก็คือwind protection ของมันซึ่งดีและสะดวกมากมี dead cat ให้มีการกลไกล็อกให้มันไม่หลุดง่ายแล้วก็ใช้การลมได้ดีนะแต่ขนาดเนี่ยแอร์เป่าแล้วเมื่อกี้เราใส่ไมค์พูดโดยไม่มี dead cat ก็ยังเสียงโอเคอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย wireless mic สำหรับเรานะตอนแรกมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูแบบเฮ้ยยุ่งยากน่ากลัวน่ารำคาญพลาดง่ายแต่ด้วย DJI mic อันเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขึ้นเลยเทียบจากอ่ะเสียบช็อตกันไมค์อยู่บนกล้องแค่เปลี่ยนช็อตกันไมค์เป็นจึก receiver อันนึงอยู่บนกล้องอีกอันนึงอยู่บนตัวคนแล้วทุกอย่างมันก็ workflow smooth เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวเสียงหายเพราะว่ามีอัดในตัวไม่ต้องกลัวลมแรงเพราะว่ามี dead cat ให้แล้วก็ใครใช้พวก Apple Silicon Mac นะใน Final Cut Pro มี Machine Learning ที่ตัดเสียงรบกวนชื่อว่า Voice Isolation ใช้ได้ดีมากกับประทับใจมากมันพึ่งพาได้มี Internal Storage ไว้อัดในตัวแล้วก็มันทำให้งานเราง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปมีเวลา awkward แบบว่าเอ้ยขอใส่ไมค์ในเสื้อแล้วนะฮะโอ้โหประทับใจมากเหมาะกับ Content Creator ที่เป็นเพิ่งเริ่มหรือว่าใครๆก็ตามที่จะ Vlog หรือสัมภาษณ์2คนนี่เราก็จะไปเจอเพื่อนอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเอานี้ไปอัดนั่งคุยกับเพื่อนดีกว่าสำหรับใครไม่รู้เราชอบอัดวิดีโอสำหรับตลอดเวลาอยู่แล้วจะมีใครมั่งไม่น่าที่เคยดูสารคดีที่เราปล่อยไว้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยโอเคแล้วนั่นแหละคือวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆที่ดูจนถึงตอนจบแล้วก็ถ้าเกิดวิดีโอนี้ได้ให้อะไรใหม่ๆกับคุณหรือว่าความรู้ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดไลค์หรือ subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากเจอกันใหม่วิดีโอหน้า